สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งขอนำเสนอบอนสีต้นนะครับที่เป็นบอนสีเก่าที่มีความสวยงามมากๆนะครับผมบอนสีต้นนี้ชื่อว่าหงสุวรรณนะครับผมหงสุวรรณเนี่ยเขาจะมีใบที่สวยงามเป็นสีขาวครีมเหลืองมีเม็ดสีชมพูนะครับผมกระดูกใบนะครับก็เป็นสีขาวปนชมพูนะครับส่วนสะดือนะฮะก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูนะครับหงสุวรรณเนี่ยเขาจะเป็นบอนสีที่มีลวดลายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่ใบเล็กๆของเขานะครับผมคือเขาจะไม่กัดสีนะฮะแต่จะมีลวดลายมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเล็กๆของเขานะฮะที่เพิ่งเกิดนะครับเห็นไหมฮะจะมีลวดลายมาเลยนะครับกระดูกแล้วก็สะดือก็เป็นสีชมพูนะครับกระดูกก็เป็นสีขาวครีมนะครับในตอนเล็กๆแล้วก็จะมีขอบใบสีเขียวนะครับมีความสะบัดนิดๆนะครับสวยงามนะครับผมก้านตอนเบบีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีออกสีเขียวเขียวอมชมพูก้านบัวนะครับนะฮะพอเขาโตขึ้นมาหน่อยอีกสเต็ปหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มมีสีชมพูเข้มขึ้นมานะครับในจุดที่เขามีมาก่อนในตอนเบบีนะครับนะครับผมมีมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะสักพักนะครับพอเขาโตขึ้นมาอีกความสวยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะเส้นพร่าก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆปนขาวครีมนะครับสะดือสีชมพูนะครับมีจุดสีชมพูกระจายทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นขอบเป็นสีเขียวทั้งใบนะครับจนมาใบที่โตเต็มที่นะครับผม เขาก็จะมีอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะสวยงามนะครับเป็นบอนสีโบราณอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับสำหรับหงส่วนนะครับถ้าเพื่อนๆจะนำมาไว้ประดับบ้านก็สวยเลยนะครับกับสำหรับหงส่วนใบก็ใหญ่ประมาณกว่าฝ่ามือนะครับใหญ่ทีเดียวใบใหญ่สวยนะครับลองหามาไว้ประดับบ้านนะครับผมว่าเป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งเลยแหละที่สมควรมีสะสมไว้นะครับการเขาค่อนข้างยาวเลยนะครับอันนี้ก็เลยต้องคำไว้นิดนึงเพราะเขาทิ้งตัวครับผมการเขาหักช่วงนี้ลมแรงแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับสำหรับหงสุวรรณวันนี้ก็สั้นๆก่อนนะครับชมความงามของใบเขาอีกสักรอบนะครับสวยงามนะครับดูใบที่เส้นผ้าสวยๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับต้องหามาสะสมไว้นะครับเพื่อนๆสำหรับหงสุวรรณสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆก่อนนะครับสำหรับบ้านสวนลุงติ่งแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ